Built in the storm ข้อนี้ก็ง่ายมากๆนะคะก็คือการ build โดยที่เราอยู่ในพายุพอพายุมาเราอยู่ข้างในพายุแล้วใช่ไหมคะก็ทำการ build ได้เลยถ้าเกิดว่าไม่ serious มากเนี่ยอาจจะไปเล่นในทีม Rumble นะคะเพราะว่าช่วงเวลาที่เราฟาร์มจนหมดเมืองก็น่าจะเป็นช่วงที่พายุหรือว่าวงบีบพอดีพอวงบีบแล้วทำยังไงใช่ไหมคะก็ทำการ build ได้เลยในทีม Rumble เนี่ยมันจะมีแมทีเรียลมาให้อย่างละ150นะคะทำให้เราไม่ต้องไปฟาร์มที่ไหนอันนี้ตอนแรกใส่ว่าจะทำให้เป็นรูปหัวใจใช่ไหมคะแล้วก็พอดูเลือดใช่ไหมเลือดมันไม่น่าจะพอก็เลยไม่เอาละรูปหัวจงหัวใจบิ้วมั่วๆไปเลยดีกว่าก็สู้ๆนะคะสำหรับเควสในสัปดาห์นี้มันก็จะเน้นแบบพายุแล้วก็ปลานิดนึงถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอยากจะช่วยซัพพอร์ตทรายผ่านการซื้อสินค้าในร้านค้าก็ไปที่ไอเทมช็อปกดที่ support the creator ทางด้านขวาล่างมาหน้านี้แล้วก็พิมพ์ Beauty and the Beast ที่เป็น Creator Code ของทรายนะคะแล้วก็กด Accept จากนั้นเพื่อนๆก็สามารถซื้อของได้ตามปกติเลยค่ะสามารถใช้ได้ทางการซื้อ Skin Big X Glider Pack ต่างๆหรือแม้กระทั่งการเปิดลามาใน Save the World และถ้าเกิดว่าใครอยากจะ Donate ผ่านช่องทาง True Money Wallet ก็สามารถทำได้โดยการ Donate ไปยังเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนนี้เลยค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องนี้เพื่อที่เราจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะคะ